แต่วันนี้แบบของเราค่อนข้างที่จะมีสันจมูกที่ได้รูปหรือว่าชัดอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องลงสีมากนะครับอาจจะใช้เป็นนิ้วมือของเราเขี่ยได้อีกรอบนึงจากนั้นครับคุณผู้ชมครับกลับมาที่สี3สีที่บอกไว้นะครับว่าเรามี3สีเนี่ยสีที่จะใช้สำหรับตาของเราเนี่ยจะใช้สีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะแต่งตาในลักษณะของเอิร์ธโทนก็คือเอิร์ธโทนหมายถึงธรรมชาติการแต่งหน้าที่ดูกลมกลืนเนี่ยเราจะต้องทำให้เป็นธรรมชาติที่สุดก็คือใช้สีอ่อนก่อนที่บริเวณใต้หนกคิ้วนะครับจากนั้นก็ใช้กลางนะครับประมาณเศษ 2/3 ของเปลือกตานะครับทั้งสองข้างให้เท่ากันนะครับความสำคัญของการทาเปลือกตานะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่การเรนสีนะครับหรือว่าการเกลี่ยสีนั่นเองการเกลี่ยยังไงให้ดูเนียนนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยถามมาตลอดเลยครับว่ามีวิธีการเกลี่ยตายังไงให้ดูเนียนนะครับคุณผู้ชมครับเวลาคุณผู้ชมแตะไปที่สีของอายแชโดว์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมาแตะที่หลังมือนิดนึงนะครับเพราะว่าคนที่ยังไม่มีความชำนาญเนี่ยเรียกว่าเวลาเราแตะสีปุ๊บแล้วมาแตะที่ตานะครับปัญหาข้อแรกก็คือสีของอายแชโดว์เนี่ยบางทีเนี่ยสีของอายแชโดว์ไม่มีคุณภาพมากเนี่ยเรียกว่าเป็นเนื้อปุ่นเนี่ยจะตกลงมาบริเวณแก้มได้ง่ายนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับสีเนี่ยเราก็คอนโทรลไม่ได้สีก็ไม่เสมอกันวิธีการง่ายๆก็คือเรามาแตะที่หลังมือเราก่อนเวลาสีที่ติดที่แปรงเนี่ยก็จะได้สีที่เสมอกันนะครับจากนั้นเราไปแตะที่เปลือกตานะครับแล้วก็เกลี่ยนะครับการเกลี่ยเนี่ยสำคัญทีเดียวครับเพราะว่าการเกลี่ยที่ทำให้สีเป็นธรรมชาติเนี่ยจะต้องหมุนแปรงครับลักษณะวนเป็นตามเข็มนาฬิกานะครับหรือไม่ก็ใครที่มีความถนัดจะวนไปทวนเข็มนาฬิกาหรือตามก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของวนแปรงนะครับจะทำให้สีของอายแชโดว์เนี่ยดูกลมกลืนแล้วก็ดูเนียนนะครับจากนั้นครับคุณผู้ชมมาใช้แปรงที่มีลักษณะปลายเล็กลงจากธรรมดานิดนึงนะครับใช้สีที่3ครับสีที่3คือสีที่เข้มที่สุดนะครับแตะบริเวณหางตานะครับแล้วก็ไล่สีเข้ามาจนกระทั่งถึงบริเวณกึ่งกลางตานะครับจากนั้นเราก็เรนสีนะครับหรือว่าเกลี่ยสีเนี่ยให้ดูเป็นธรรมชาติหลังจากนั้นมาดูที่ขอบตากันบ้างนะครับวันนี้เราจะใช้ขอบตากันโดยการใช้ดินสอนะครับดินสออาจจะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีดำก็ได้อยู่ที่ลักษณะของการแต่งหน้าที่เราต้องการว่าวันนี้เราจะไปออกงานที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษหรือเปล่าเราก็ใช้เป็นสีดำนะครับแต่ว่ากรณีที่เราแต่งหน้าอยู่บ้านหรือว่าต้องการให้เป็นลักษณะสีกลมกลืนเนี่ยเราใช้สีน้ำตาลก็ได้นะครับการใช้ดินสอเนี่ยก็จะมีความง่ายด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราใช้ดินสอเขียนตาเนี่ยมืออีกข้างที่เหลือนะครับคุณผู้ชมเวลานั่งอยู่หน้ากระจกใช้มืออีกข้างที่เหลือเนี่ยยกนะครับยกเปลือกตาขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเราเขียนเนี่ยจะได้เส้นที่คมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าการแต่งหน้าที่ต้องการความเป็นธรรมชาติเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องเขียนให้เป็นลักษณะเส้นคมจนเกินไปนะครับคุณผู้ชมมีคัตตัดบัตรไหมครับบ้านน่าจะมีนะครับเวลาก่อนที่จะใช้ถ้าเกิดคัตตัดบัตรที่มีลักษณะที่ปลายของคัตตัดบัตรเนี่ยเรียกว่าบานออกมานะครับเราอาจจะหมุนนะครับให้ปลายเนี่ยมีความแน่นก่อนจากนั้นเนี่ยก็เกลี่ยไปทับไปที่เส้นของดินสอเขียนคิ้วนะครับเพื่อทำให้การเขียนเนี่ยเรียกว่าดูซอฟต์ลงเป็นการแต่งหน้าที่ดูกลมกลืนเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเทคนิคอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมมีสีอายแชโดว์อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดเราดินสอเขียนคิ้วเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีน้ำมันหรือว่ามีความเหนียวอยู่ในตัวของดินสอเนี่ยเราใช้สีของอายแชโดว์เนี่ย
กดซ้ำลงไปที่บริเวณที่เราเขียนนะครับก็จะทำให้สีเนี่ยติดทนทั้งวันนะครับแล้วก็การแต่งหน้าเนี่ยเราไม่ต้องพะวงหรือไปเพิ่มสีสันอีกนะครับจากนั้นนะครับการแต่งหน้านะครับถ้าเกิดเราไม่ต้องการความคมชัดมากเนี่ยเราใช้คัตตันบัดนะครับมองข้างบนนิดนึงนะครับเกลี่ยบริเวณตาล่างนะครับเหมือนกันครับเช่นเดิมครับถ้าเกิดเราอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าหน้ากระจกเนี่ยเราก็ใช้มืออีกข้างนึงนะครับดึงชั้นตาลงนะครับแล้วก็ใช้คัตตันบัดเกลี่ยนะครับอาจจะใช้สีที่2หรือสีที่3ก็ได้ครับคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับเรามี3สีนะครับถ้าไม่ต้องการให้การแต่งหน้าเข้มมากใช้สีที่2นะครับแต่ต้องการการแต่งหน้าที่คมชัดก็ใช้สีที่3ง่ายๆนิดเดียวเองนะครับเกลี่ยนะครับให้ถึงไม่ต้องให้ถึงบริเวณหัวตานะครับอาจจะเหลือทิ้งไว้นิดหน่อยจากนั้นก็จะได้รูปตาที่คมชัดมากขึ้นก็มาดัดขนตากันนะครับมองต่ำนะครับการดัดขนตาเราจะต้องมองให้ต่ำลงไปนะครับแล้วก็ให้ที่ดัดขนตานะครับให้ลึกในสุดก่อนแล้วค่อยถอยออกมานะครับสักประมาณ3ระดับสำหรับคนที่มีขนตาที่ได้รูปหรือว่ายาวพอสมควรอยู่แล้วเนี่ยสักประมาณ3ระดับดึงออกมา1ระดับ2ระดับ3ระดับนะครับผู้ชมที่มีขนตาน้อยนะครับเวลาเราใช้ที่ดัดขนตานะครับเวลาวางลักษณะขนตาอย่างนี้เราก็ดันมือเราเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือจะทำให้ขนตาเนี่ยดูงอนขึ้นได้นะครับแต่ที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมต้องดัดขนตาให้เป็นระดับหน่อยนะครับเพราะว่าการดัดขนตาที่ใช้ขั้นตอนเดียวเนี่ยเหมือนไปทำร้ายขนตาครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราบางทีเนี่ยที่ดัดขนตาที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าเรียกว่ายางเนี่ยที่อยู่ในที่ดัดขนตาเนี่ยเวลามันเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยจะเป็นร่องของที่ดัดขนตาได้ง่ายมากเวลาเราดัดลงไปเนี่ยดีไม่ดีขนตาหายไปทั้งแผงเลยนะครับคุณผู้ชมครับจากนั้นนะครับวันนี้เราจะแต่งในลักษณะของเอิร์ธโทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีทุกอย่างเนี่ยจะเป็นสีลักษณะออกโทนน้ำตาลนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นมัสคาร่าก็เป็นมัสคาร่าในโทนสีน้ำตาลนะครับแต่ว่าน้ำตาลเนี่ยไม่ควรจะเป็นสีน้ำตาลที่อ่อนจนเกินไปนะครับสีน้ำตาลก็เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับเวลาเราปัดขนตาเนี่ยพยายามช้อนขนตาจากบริเวณโคนขนตานะครับก่อนสำหรับขนตาล่างก็เช่นกันนะครับเราใช้วิธีการตั้งแต่งนะครับบางท่านอาจจะมีเขาเรียกว่ามัสคาร่าที่มีลักษณะเป็นหลายแบบนะครับก็อาจจะใช้ได้ซึ่งแบบเขาจะแยกเป็นขนตาล่างบ้างขนตาบนนะครับแล้วก็เรียกว่าแปรงเนี่ยจะมีการแยกกันนะครับสำหรับขนตาล่างได้ขนตาบนแปรงของขนตาล่างเนี่ยก็จะมีความปลายเนี่ยเล็กนิดนึงเพื่อทำให้การปัดเนี่ยง่ายนะครับสะดวกอันนี้ก็จะใช้ได้นะครับเวลาที่เราใช้แปรงมัสคาร่าสำหรับขนตาล่างเนี่ยเราจะต้องตั้งแปรงนิดนึงนะครับตั้งให้ตรงแล้วก็ปัดไปมากรณีที่เรามีอุบัติเหตุหรือว่ามีอุบัติเหตุในระหว่างที่เราใช้มัสคาร่านะครับผู้ชมเวลาที่ผู้ชมปัดมัสคาร่าไปแล้วยังไม่มีความชำนาญเนี่ยเวลาไปโดนนะครับอาจจะไปโดนจมูกโดนตาล่างโดนบริเวณไหนก็แล้วแต่นะครับอดใจรอนิดนึงรอให้มัสคาร่าเนี่ยแห้งก่อนนะครับเพราะว่ามัสคาร่าทุกชนิดเนี่ยครับจะมีความเป็นเนื้อเป็นใยสังเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยหน้าเราเนี่ยมีแป้งรองรับอยู่แล้วนะครับเนื้อของมัสคาร่าเนี่ยจะเกาะตัวกันแล้วก็แห้งกันแห้งไปในที่สุดนะครับถ้าเกิดกรณีที่เราปัดมัสคาร่าแล้วทันทีที่เราโดนมัสคาร่าเราไปใช้สกิลทันทีเนี่ยสีของมัสคาร่าก็จะเปื้อนไปทั้งหน้าเรียกว่าทำความสะอาดได้ยากขึ้นอีกนะครับแทนที่จะง่ายเนี่ยกลับเป็นยากขึ้นอีกนะครับหลังจากได้ที่ได้ดวงตาที่กลมโตแล้วก็สวยแล้วเนี่ยครับมาถึงคิ้วกันนะครับคิ้วนางแบบของเราค่อนข้างที่มีเส้นคิ้วที่ชัดอยู่แล้วแล้วก็ได้รูปอยู่แล้วนะครับส
ำหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีเส้นคิ้วเนี่ยคุณผู้ชมก็เขียนคิ้วซึ่งเคยบอกในรายการแล้วก็เคยแนะนำในเรื่องของการเขียนคิ้วที่ถูกต้องไปแล้วนะครับว่าเราจะต้องเขียนคิ้วจากส่วนที่สูงที่สุดก่อนนะครับอาจจะใช้เป็นแปรงนะครับซึ่งเวลาที่เราแต่งหน้าในสไตล์ของเอิร์ธโทนเนี่ยเรื่องของการแต่งคิ้วเนี่ยก็มีความสำคัญมากนะครับคือเราจะต้องใช้แปรงลักษณะปลายตัดอย่างนี้นะครับเพื่อทำให้เส้นคิ้วเนี่ยไม่เป็นเส้นจนไปนะครับแต่ไปที่บริเวณส่วนที่สูงที่สุดของคิ้วนะครับแล้วก็วาดรูปคิ้วขึ้นมานะครับการเขียนเส้นคิ้วที่ได้รูปนะครับก็คือบริเวณปลายจมูกนะครับแล้วก็หางตามาจนถึงเส้นคิ้วเนี่ยเรียกว่าได้องศาที่ลงตัวพอดีนะครับอีกข้างนึงก็เช่นกันนะครับวันนี้ลักษณะเป็นลักษณะสีเอิร์ธโทนทุกอย่างจะเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็คนที่มีเส้นคิ้วที่ได้รูปอยู่แล้วนะครับปัดคิ้วนะครับเวลาเราแตะสีของอายแชโดว์นะครับคุณผู้ชมอย่าไม่ต้องแตะถึงบริเวณหัวคิ้วนะครับเราแตะไปที่เลยคิ้วเส้นคิ้วไปสักประมาณ1เซนนะครับจากนั้นส่วนที่เหลือของฝุ่นเนี่ยเราค่อยปัดคืนมานะครับจากนั้นครับสำหรับคนที่ได้คิ้วได้รูปอยู่แล้วก็อาจจะใช้เป็นสีของมัสคาร่าสีใสได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการให้สีเนี่ยเป็นสีน้ำออกเป็นโทนน้ำตาลแล้วก็ทำให้คิ้วเนี่ยซอฟต์ลงก็อาจจะใช้เป็นมัสคาร่าที่มีโทนลักษณะเป็นน้ำตาลนะครับปัดเส้นคิ้วให้เรียงตัวกันนะครับคุณผู้ชมครับใกล้เสร็จแล้วนะครับเราจะมาปิดท้ายนะครับในเรื่องของการแต่งหน้าสไตล์เอิร์ธโทนที่สีของลิปสติกนะครับวันนี้ทุกอย่างดูเป็นสีเอิร์ธหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีลิปเนี่ยก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเราจะใช้สีลิปสติกในสไตล์เอิร์ธโทนนะครับเห็นไหมครับว่าสีที่เรียงอยู่เนี้ยจะเป็นสีลักษณะสีออกโทนส้มหรือว่าโทนน้ำตาลนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นสีที่อ่อนกว่าริมฝีปากนะครับการทาลิปสติกนะครับคุณผู้ชมเราจะกำหนดรูปของริมฝีปากได้นะครับโดยการเขียนขอบปากขึ้นก่อนนะครับคุณผู้ชมอาจจะเขียนตั้งแต่มุมปากด้านบนก็ได้นะครับหรือว่าขอบปากก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมมีความถนัดนะครับจากนั้นก็วาดขอบปากขึ้นมานะครับวันนี้เราจะใช้สีลักษณะ2สีอ่อนนะครับก็คือสีเอิร์ธโทนขอบปากล่างก็เช่นกันนะครับขั้นตอนนี้จะช่วยแก้ไขรูปปากได้นะครับก็คือเราต้องเขียนถ้าคุณผู้ชมที่มีปากเล็กก็เขียนให้เลยขอบปากได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีขอบปากที่ใหญ่ริมฝีปากที่ใหญ่ก็เขียนให้เลยเข้าไปในขอบปากนะครับคือถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ไม่ชอบปากที่มีเขาเรียกว่าถ้าเกิดมีรูปปากที่ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมอย่าใช้เป็นเขาเรียกว่าฟลอสที่มีลักษณะความแวววาวหรือว่ามีสีที่เป็นลักษณะของความวาวมากจนเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดปากได้รูปอยู่แล้วนะครับก็สามารถเป็นใช้เป็นสีกลอสแต่ว่าสไตล์ของการแต่งเอิร์ธโทนเนี่ยเราจะไม่เน้นสีวาวครับเราจะไม่เน้นสีที่มีลักษณะเป็นชิมเมอร์นะครับจนเกินไปทุกอย่างบนใบหน้านะครับจะต้องมีความเนียนแล้วก็เป็นลักษณะแมตต์แล้วก็สีจะออกด้านๆ นะครับแต่ว่าสีปากเนี่ยก็วาวได้นะครับแต่ว่าสีสันเนี่ยเป็นลักษณะใสครับนะครับจากนั้นก็มาดูความเรียบร้อยนะครับของการแต่งหน้าอีกทีครับว่าสีแก้มเนี่ยได้ที่หรือยังนะครับถ้าเกิดยังไม่พอเนี่ยเราก็สามารถจะปัดได้นะครับการปัดแก้มเนี่ย เวลาแต่งลักษณะนูดเนี่ยครับไม่ต้องปัดแก้มมาถึงบริเวณปีกจมูกนะครับปัดแก้มให้เรียกว่ามีการแก้ไขรูปหน้าแล้วก็ปัดตามลักษณะรูปแก้มของตัวเองนะครับก็คือถ้าเกิดคนที่มีลักษณะหน้าที่เป็นได้รูปอยู่แล้วเนี่ยก็ปัดเป็นสามเหลี่ยมนะครับแต่ถ้าคนที่มีลักษณะ
หน้ากลมก็ปัดให้เป็นลักษณะเฉียงหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นลักษณะหน้ายาวนะครับก็ปัดให้เป็นลักษณะตรงๆนะครับเป็นไงบ้างครับสวยไหมครับครับและนี่คือการแต่งหน้าในสไตล์นูดหรือว่าในสไตล์เอิร์ธโทนหรือนั่นก็คือการแต่งหน้าที่ดูกลมกลืนเป็นธรรมชาตินะครับผู้ชมอย่าลืมนำเทคนิคหรือว่าวิธีการนี้ไปใช้นะครับแล้วผู้ชมก็จะสวยครับ